สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยและพี่น้องสปป.ลาวด้วยนะครับวันนี้มีข่าวหลายพื้นที่วันที่12เดือนสิงหาคมปี2023นะครับเมื่อเช้านี้มีการสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างดุเดือดในพื้นที่ลัดชินใกล้กับเมืองมินตัดนะครับกองกำลังทหารมีอะไรมีกำลังประมาณ40นายบุกเข้าไปในหมู่บ้านมินกินหรือเข้าไปขับไล่พี่น้องประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านนะครับมีประมาณ200กว่าคนพี่น้องชาวบ้านต้องวิ่งหนีออกไปจากหมู่บ้านเนื่องจากกองกำลังทหารมิโนไลเข้ามาในหมู่บ้านยิงปืนข่มขู่ใส่พี่น้องประชาชนอยู่ในพื้นที่นะครับหลังจากนั้นทหารมิโนไลใช้ปืนยิงใส่บัวควายพี่น้องชาวบ้านเสียชีวิตไปประมาณ4ตัวบัว3ตัวควาย1ตัวแล้วขับไล่พี่น้องประชาชนให้ออกไปจากหมู่บ้านนะครับหลังจากนั้นเอาไฟจุดเผาบ้านเรือนพี่น้องประชาชนไหม้ไปประมาณ7หลังด้วยกันแล้วกลุ่มปกป้องประชาชนกลุ่มซีเดียบร่วมกับ CNA หรือทหารชินบุกเข้าโจมตีหรือขับไล่ทหารมิโนไลให้ออกไปจากพื้นที่นะครับมีการสู้รบกันเกิดขึ้นประมาณ2ชั่วโมงทำให้ทั้ง2ฝ่ายได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตกันจํานวนมากนะครับกองกำลังทหารมิโนไลตอนนี้ยังไม่ถอนกองกำลังออกไปจากหมู่บ้านนะครับสู้รบกับทหารชินกับกลุ่มปกป้องประชาชนอยู่ในหมู่บ้านนะครับกองกำลังทหารมิโนไลสู้กับทหารชินกับกลุ่มปกป้องประชาชนในพื้นที่ไม่ได้ทหารมิโนไลเรียกกำลังเสริมทางอากาศนะครับใช้เครื่องบินขับไล่เข้ามาโจมตีอย่างหนักในช่วงเวลาเที่ยงกว่าของวันนี้ทำให้วัดหรือบทบ้านเรือนพี่น้องชาวบ้านได้รับความเสียหายจำนวนมากนะครับกองกำลังทหารมิโนไลอยู่ทางภาคพื้นดินสู้กับทหารชินไม่ได้นะครับต้องเรียกเครื่องบินขับไล่เข้ามาโจมตีช่วยวันนี้เข้ามาโจมตีประมาณ2ครั้งด้วยกันทำให้พี่น้องประชาชนเด็กแดงได้รับบาดเจ็บกันเกิดขึ้นนะครับแล้วมีชายอายุ30กับ60เสียชีวิตเกิดขึ้นแต่เด็กหญิงวัยอายุ10ขวบได้รับบาดเจ็บกันเกิดขึ้นนะครับต้องอพยพหนีกันเข้าไปอยู่ใต้ถุนบ้านหรือเข้าไปอยู่ในหลุมต่างๆที่ขุดไว้นะครับกองกำลังทหารมิโนไลวันนี้ใช้เครื่องบินเข้าโจมตีในพื้นที่ลัดชินอย่างหนักนะครับทางภาพพื้นดินกองกำลังทหารมิโนไลเอาไฟจุดเผาบ้านเรือนพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะครับพี่น้องชาวบ้านรู้ข่าวว่ากองกำลังทหารมิโนไลเข้ามาในพื้นที่ต้องรีบหนีออกไปจากหมู่บ้านนะครับถ้าไม่ออกไปจากพื้นที่ทำร้ายพี่น้องประชาชนอยู่บ่อยครั้งตอนนี้กลุ่มปกป้องประชาชนกลุ่มซีเรียบร่วมกับทหารชินต้องไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้หลบหนีออกไปจากหมู่บ้านนะครับเนื่องจากกองกำลังทหารมิโนไลแหว่งกันมาเป็นหลายกลุ่มนะครับแล้วเข้ามาทำร้ายพี่น้องประชาชนชาวลัดชินเวลาเจอใส่บ้านเรือนพี่น้องประชาชนกองกำลังทหารมิโนไลไม่สนใจเอาไฟจุดเผาอย่างเดียวนะครับตอนนี้พี่น้องชาวบ้านต้องอพยพหนีกันเข้าไปอยู่ในป่าตามทุ่งนาต่างๆเพื่อความปลอดภัยของตัวเองนะครับพี่น้องเราไปต่อกันในพื้นที่เมืองเปรินอยู่ทางเหนือของภาคสกายนะครับนี่ก็มีกองกำลังทหารมิโนไลมาตั้งฐานตั้งด่านตรวจค้นพี่น้องประชาชนเกือบทุกวันนะครับร่วมกับกลุ่มพยูซอตินแต่กลุ่มปกป้องประชาชนกลุ่มพิเรียบท้องถิ่นบอกกับผู้สื่อข่าวว่าตอนนี้จะใช้โดรนเข้าโจมตีทหารมิโนไลทุกวันถ้ากองกำลังทหารมิโนไลไม่ยอมถอนกองกำลังออกไปจากพื้นที่กลุ่มน้องๆเยาวชนบอกว่าจะใช้โดรนเข้าโจมตีกองกำลังทหารมิโนไลทั้งเช้าทั้งเย็นจะไม่เว้นแม้แต่วันเดียวจะใช้โดรนเข้าโจมตีกองกำลังทหารมิโนไลให้ถอนกองกำลังออกไปจากพื้นที่นะครับ 2-3 วันที่ผ่านมาสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างดุเดือดกับกลุ่มพิวซอตินที่มาตั้งด่านตรวจค้นพี่น้องประชาชนอยู่ในพื้นที่เมืองเปรินนะครับตอนนี้ทหารมิโนไลร่วมกับกลุ่มพิวซอดินมีกันมากขึ้นในพื้นที่ทุกวันนี้จะสู้รบกับทหารมิโนไลไม่ได้แล้วนะครับเนื่องจากกองกำลังทหารมิโนไลมีกำลังมากขึ้นกลุ่มน้องๆเยาวชนถูกลักลอบโจมตีถูกทหารมิโนไลจับกลุ่มอยู่ทุกวันตอนนี้น้องๆเยาวชนได้ประกาศเดินแจกใบปลิวตามบนรถตามท้องถนนต่างๆจะใช้โดนเข้าโจมตีทหารมิโนไลอย่างหนักตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับเมื่อเช้านี้กลุ่มน้องๆเยาวชนใช้โดรนเข้าโจมตีทำให้กลุ่มพิวซอตินเสียชีวิตไป2นาย
บาดเจ็บอีกหลายนายที่มาตั้งด่านทางเข้าเมืองเปรินนะครับตอนนี้กลุ่มน้องๆเยาวชนร่วมมือร่วมใจกันจะเข้าโจมตีทหารมิลองลายอย่างหนักให้ออกไปจากพื้นที่ภาคสกายหรือเมืองเปรินนะครับยังไงค่อยติดตามกันต่อไปนะครับถ้าเกิดพูดไม่ชัดหรือไม่สุภาพต้องกลับขออภัยพี่น้องทุกท่านทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับ